นับสนุนโดย BYD Dolphin Nestle Boost Optimum สวัสดีครับข่าวนกลงมาแล้วนี่รับต้นที่พิจิตรที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนำโดรนกว่า500ลำมาแปรสอนบนท้องฟ้ากลางบึงสีไฟสร้างสีสันความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวมีประชาชนมารอชมตั้งแต่ช่วงเย็นเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นโดรนแปรสอนอย่างใกล้ชิดคุณพิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับบอกว่านำโดรนมาบินโชว์แปรสอนก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดให้กับชาวพิจิตรโดยการบินแปรสอนก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพิจิตรทั้งรูปสัตว์น้ำรูปว่าวที่เป็นกีฬายอดนิยมในบึงสีไฟรูปการแข่งขันเรือยาวซึ่งเป็นกีฬาที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดพิจิตรและคำว่าพิจิตรในกรอบหัวใจเป็นการบ่งบอกถึงคนพิจิตรที่มีความรักผูกพันกันการบินโดรนใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีบินวันละ2รอบคือรอบ1ทุ่มและ3ทุ่มหลังสุดสัปดาห์นี้จะไปบินโชว์ที่นครสวรรค์และเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดต่อไปการนำโดรนแปลกสอนหรือโดรนไลท์โชว์เนี่ยไปโชว์ให้กับในพื้นที่นั้นๆได้ชมเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะมีพ่อค้าแม่ขายต่างๆก็ค้าขายดีประชาชนหลายคนก็เหมือนการสร้างแรงบันดาลใจอยากจะมาชมนะครับเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจเตรียมรอชมนะครับสวยงามประทับใจแน่นอนนอกลู่ตะวันล่องใต้ไปพังงาที่เกาะยาวน้อยอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาพามาที่ร้านขนมสดมะสาวคุณแม่ที่มีอาชีพขายข้าวเหนียวหน้าต่างๆเป็นร้านประจำของชาวบ้านละแวกนี้มะภาษาอิสลามหมายถึงแม่มะสาวเป็นคนนครศรีธรรมราชย้ายมาอยู่ที่เกาะยาวน้อยเปิดร้านขายข้าวเหนียวหน้าต่างๆมากว่า50ปีแล้วทุกเช้ามาจะตื่นขึ้นมาหุงข้าวเหนียวหม้อใหญ่แล้วผสมกับน้ำมะทิสูตรโบราณทำข้าวเหนียวมูลแบบไม่หวานมากข้าวเหนียวหน้าที่ขายดีที่สุดตอนนี้คือข้าวเหนียวหน้ามะม่วงช่วงนี้เป็นหน้ามะม่วงพอดีนะครับพอนี้ชาวบ้านมารอซื้อตั้งแต่เช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นมารอตั้งแต่มะยังทำไม่เสร็จบางคนซื้อไปทานกันในครอบครัวบางคนซื้อไปขายต่อแต่ละคนซื้อกันหลายห่อข้าวเหนียวมูลฉ่ำๆกับมะม่วงสุก2ชิ้นห่อใบตองสวยงามหน้าตาหน้าทานแบบนี้ราคาห่อละ5บาทมะขายถูกมากนอกจากข้าวเหนียวมูลหน้ามะม่วงที่ร้านของมะก็มีข้าวเหนียวหน้าสังขยาและข้าวเหนียวหน้ามะพร้าวด้วยมาเหรอเนี่ยล็อกเหรอเราเป็นเราใส่จ้าอยู่มานานตั้ง50ปีของเขาต้องอร่อยจริงครับน้องรุตมาไปสงขลาที่บริเวณลานจอดรถของเทศบาลนครสงขลากลางเมืองสงขลาช่วงตอนเย็นพ่อแม่ผู้ปกครองพาลูกหลานมาเล่นสกูตเตอร์ไฟฟ้ากันเยอะมากเนื่องจากเป็นของเล่นใหม่ในย่านเมืองเก่าสงขลาจึงได้รับความนิยมจากกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงเย็นวันหยุดสุดสัปดาห์พ่อแม่ผู้ปกครองพาลูกหลานมาเล่นสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนื่องจากช่วงตอนเย็นอากาศไม่ร้อนต้องการให้ลูกหลานผ่อนคลายจากการเรียนมาสนุกสนานกับการเล่นสกูตเตอร์โดยสามารถสแกนแอป GCOO แล้วลงทะเบียนเปิดแอปสแกน QR code จากนั้นก็เริ่มเดินทางได้คิดค่าใช้จ่ายเป็นนาทีนาทีแรก5บาทนาทีต่อไปนาทีละ2บาทลูกค้าจะเลือกคันไหนก็ได้มีหมวกกันน็อกให้สวมเพื่อความปลอดภัยทุกคันขณะนี้กำลังได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ทำระหว่างเพื่อนฝูงและครอบครัวของคนในจังหวัดสงขลาเด็กๆที่ต้องการเล่นสกูตเตอร์ไฟฟ้าแวะมาได้ที่บริเวณลานจอดรถเทศบาลนครสงขลาตรงข้ามวัดยางทองได้ทุกเวลาเท่าที่สังเกตเกินครึ่งนะครับที่ไม่สวมหมวกกันน็อกอันตรายมากต้องเข้มงวดครับต้องรู้ส่งท้ายไปจีนที่กรุงปักกิ่งคุณลุงสองท่านนี้เล่นฮาร์โมนิก้าหรือหีบเพลงปราบหรือมาออร์แกนให้คนที่มาเดินเล่นในสวนสาธารณะฟังมา17ปีแล้วเล่นให้ฟังฟรีโดยไม่คิดค่าแสดง
คุณลุงทั้งสองท่านนี้กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลมียอดวิวออนไลน์กว่า1ล้านวิวคนสวมเสื้อสีชมพูชื่อคุณลุงหวังจี้เฉียงอายุ68ปีพูดเก่งกว่าคุณลุงฟานไคจิงอายุ70ปีคนสวมเสื้อสีม่วงทั้งสองเป็นคู่หูเล่นฮาร์โมนิก้าประจำอยู่ที่สวนโบเหรียญหัวจีคุณลุงทั้งสองดังแค่ไหนเวลาที่สองลุงเปิดการแสดงดูคนถ่ายคลิปสิครับมืดฟ้ามัวดินจริงๆสุภาพสตรีท่านนี้บอกว่าเธอและสามีเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงมา3ชั่วโมงครึ่งเพื่อมาฟังสองลุงเล่นฮาร์โมนิก้าสดๆที่สวนสาธารณะส่วนนักเล่นแอคคอร์เดียนหญิงคนนี้บอกว่าอยากโปรโมทการเล่นแอคคอร์เดียนในรูปแบบที่สนุกผ่อนคลายจึงขอร่วมแจมกับคุณลุงสองท่านนี้หลายคนอาจคิดว่าฮาร์โมนิก้าเป็นเครื่องดนตรีที่ถือกำเนิดจากประเทศตะวันตกแต่จากหลักฐานปรากฏว่าทำในประเทศจีนเมื่อ 3,000 ปีก่อนเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้เหล็กทำเรียกว่าเชงส่วนฮาร์โมนิก้าหรือมาโอแกที่หน้าตาเหมือนปัจจุบันนักดนตรีชาวเยอรมันชื่อคริสเตียนฟรายดิชบูชมันได้ทำขึ้นมาเมื่อ200ปีก่อนคริสเตียนคนนี้เป็นคนสร้างแอคคอร์เดียนด้วยเรียกชื่อฮาร์โมนิก้าคนไทยไม่เคยคุ้นครับเราคุ้นแต่มาโอแกนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนกรู้